จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ลาดชันหรือเป็นพื้นที่ขอบเขตภูเขามักมีปัญหาหน้าดินถูกชะล้างพังทลายสูญเสียธาตุอาหารไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกจึงได้ดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลาดชันที่อำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกขึ้นโดยได้นำมาตรการทั้งวิธีกลและวิธีพืชมาใช้เช่นการทำฝายชะลอน้ำเพื่อการชะลอน้ำให้ไหลช้าลงทำให้มีน้ำอยู่ในลำห้วยนานขึ้นและการทำบ่อดักตะกอนดินเพื่อช่วยดักตะกอนดินที่ไหลมากับน้ำลดการตื้นเขินที่ปลายน้ำทำให้น้ำใสมีคุณภาพดีขึ้นและการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดินโดยการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลคือพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นพื้นที่มีความลาดชันนะครับและมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักคือการปลูกข้าวโพดและมีการชะล้างพันธุ์ลายของดินเพราะมีการทำการเกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการไถพรวนหรือว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักนะครับทางพัฒนาดินของเราเนี่ยเลยมองเล็งเห็นปัญหาตรงนี้และกรมพัฒนาดินเราเล็งเห็นปัญหาตรงนี้เลยให้ทางกรมสถานีพัฒนาดินพิษณุโลกเนี่ยเข้ามาจัดทำสาธิตการทำระบบนุรดินและน้ำนะครับคือหนึ่งคือการทำคันคุ้นและน้ำขอบเขานะครับในพื้นที่ที่มีความลาดชัน 20-35% นะครับต่ำกว่านั้นมา 15-20% เนี่ยเราจะทำขั้นบันไดดินนะครับแล้วจะต้องมีการอนุรักษ์น้ำก็คือการสร้างฝายอาคารชะลอความเร็วของน้ำบนพื้นที่ต้นน้ำนะครับแล้วก็จะมีการทำบ่อดักตะกอนดินสวัสดีครับพี่ดอยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดอยครับฝายเนี่ยเราทำเพื่ออะไรแล้วมันคืออะไรครับพี่คือฝายเนี่ยเขาเรียกว่าอาคารชะลอความเร็วของน้ำหรือเมื่อก่อนเขาเรียกว่าฝายแมวหรือฝายม้งหรือฝายอะไรต่างๆนะครับเราทำเพื่อเป็นการชะลอความเร็วของน้ำและสร้างความชุ่มชื้นในร่องน้ำนะครับเราจะสร้างไว้ลักษณะเป็นขั้นเป็นขั้นไปเดี๋ยวช่วยรบกวนพี่พาผมไปดูนิดนึงครับครับผมมันมีขั้นตอนอะไรนะขั้นแรกคือเราต้องใส่ดินไว้นะครับใส่ดินไว้ก่อนแต่เราจะทำฝาแล้วเราต้องขุดเจาะปีกให้เข้าไปเพื่อเป็นการยันทำยันในการแรงบ่าของน้ำนะครับแล้วเราก็จะเรียงกระสอบการเรียงกระสอบของเราก็จะเรียงคล้ายๆอีกเพื่อให้มันทับกันไม่เหมือนกันนะครับอย่างลักษณะที่เราจะเห็นครับมันจะเข้าครึ่งกันพอดีนะครับพอถ้าเราเรียงตรงปุ๊บเนี่ยแรงบ่าของน้ำก็จะมานะครับต่อไปอาจจะถ้าเรามีวัสดุคือใช้ไม้ค้ำยันก็ได้เพื่อป้องกันกันเป็นพันธุ์ลายนะครับแต่ถ้าเป็นฝายหินเราอาจจะสร้างเป็นกรอบแล้วหินใส่ถ้าหินเยอะนะครับลักษณะพื้นที่ในการทำเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่หลักๆคือเนี่ยชะลอเพราะต้องการชะลอความเร็วของน้ำและสร้างความชุ่มชื้นในร่องห้วยให้ได้สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกได้กำหนดให้พื้นที่จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าวเป็นจุดการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรของตนเช่นนายสำรวยมีเพชรเกษตรกรในพื้นที่อำเภอชาติตรการเคยประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกแต่หลังจากได้รับความรู้เรื่องการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกจากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนโดยอาศัยน้ำจากฝายและบ่อดักตะกอนในการทำการเกษตรนอกจากนี้ยังมีจุดการเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝกรอบบริเวณบ่อกักเก็บน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตรเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินและใบของหญ้าแฝกยังสามารถนำมาเป็นพืชคลุมดินเพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินและช่วยลดความเร็วและการไหลกระจายของน้ำที่ไหลบ่าบนผิวดินได้เป็นอย่างดีด้วยก็มีน้ำไว้ใช้ในทำการเกษตรหน้าแล้งอะไรเงี้ยน้ำไม่ขาดแคลนก็ได้ทำตลอดปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีให้ใช้ในการเกษตรต่างๆไม่ว่าปลูกผักหรือว่าลดต้นไม้อะไรทำนองนี้ครับปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกได้ดำเนินการขยายผลภารกิจโดยได้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชแบบผสมผสานเช่นแปลงองุ่นและแปลงมะนาวโดยเน้นรณรงค์ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่หันมาสนใจทำการเกษตรสมัยใหม่ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินรักษาธาตุอาหารในดินให้สมดุลและได้ใช้ประโยชน์จากดินได้อย่างถาวรครับก็ขอขอบคุณสถานีพิษณุโลกที่ได้มาทำการพัฒนาที่ดินให้ส่งเสริมเกษตรกรทุกท่านนะครับครับขอขอบคุณสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลกที่มาส่งเสริมครับขอบคุณครับ